ซึ่งเลนาปัตเลอร์น,นะครับได้ทำการสั่งให้น้องชายของเธอนะมายังดาซาลุซาซีคันเดิร์ ณรัททิเซเลน่านั่นเองทำการสร้างความกลาหลให้แกดาวดวงนี้มากกว่าเหล่าเครื่องจากเซอีหลังจากที่อมเนสนะครับได้ทำการส่งไวรัสแพร่เข้าสู่เดลีอมเนสผ่านครับก็ได้วางแผนว่าพวกเขาจะทำการโจมตีทอล่างทอนโทนกลุ่มพันธมิตรมน,มนุษย์นี้ในทันทีที่ดาซาลุซาซีคันดัสคอกิตเตอร์ที่มีชื่อว่าวีเดตนะครับเขานั้นได้ทำการอพยพคนนะครับบนดาซาลุซาซีคันดัสณจุดนี้เองผู้ประชาการโวลรเอตอัทริดิสผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพจีฮาร์ดได้ดนำน้ำให้ทางเดลีนั้น ให้ใช้ส er, เปซฟ Fo เดอร์เพื่อทำการโจมตีเพื่อทำการโจมตีด้วยนิวเคลียร์ในวงกว้างซึ่งเป็นการโจมตีประสานกันต่อโลกที่ทำการซิงโครไนท์ทั้งหมดในขณะนี้ซึ่งโคลินนั้นจะเป็นเป้เปาหมายสุดท้ายและเมื่อเป็นอย่างนั้นกองยานหุ่นยนต์นะครับจะไล่พิษส่งเมื่อมาอย่างซาลูซาซีคันดัสเพราะว่าปูมัดนั้นไม่มีออมเนียเหลือสอดแนมของสเปซฟาวดิ้งนะครับแอบมุ่งหน้าไปที่โคลินโดยมีรายงานความพืมหน้าของกองทัเพเรื่องจับประจำการอยู่โดยสอดแนมของทางเดลลี่นะครับได้เรียกร้องให้ผู้ โดยส่วนนี้ครับก็จะดาเนินการโดยเหล่าผู้พีชีพนะครับที่ปรารถนาที่จะตายเพื่อจ h ฮาร์อยู่แล้วถือว่าไม่สิ้นเปลืองโ o เลียนะครับได้แต่งตั้งให้เฟคานบัตเลอร์และอดูแรดบัตเลอร์น้องชายของเขาทําให้ทําการอุพยพผู้คน,นครับออกจากดาวต่างๆที่จะทำการทิ้งระเบิดนั่นเองซึ่งหัวลบนีเคยรย่อใหม่ที่ถูกสร้างมาอย่างบ้าข้างนี้ให้ดาวอุตสาหกรรมของเดลิกทั้งหมดต่อ,อมาครับทางอู่ต่อยาน คอฮานั้นก็ได้ทําการจัดหาเครื่องยนต์ Space ฟาเดอร r ใหม่เพื่อลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากกองทัพอากาศและวลิเอตอัตเรียครัได้แอบสั่งให้เซนวานั้นทําการติดตั้งระบบนําทางด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องสุดท้ายที่เธอเก็บเอาไว้หลังจากที่ถูกแบนโวลิเอตนะครับได้นทีคนนวัตกรรมใหม่นั่นก็คือการใช้ดาวเทียมที่ติดตั้งเครื่องส่ง พัทแคมเบอร์พวกเขาทําการติดอยู่รอบๆดาวคอรินเพื่อประกันไม่ให้ออมเนสนั้นออกจากโลกใบน,นี้และจดทําการโจมตีครั้งสุดท้ายตอนนี้ครับกองยาทั้งหมดกว่า180ลําถูกออกเป็น90หน่วยลบกลุ่มละ12ลําซึ่งแต่ละลามันก็จะมีเป้าหมายของตัวเองขับเคลื่อนโดยเหล่าทหารผู้ที่ชํานาญและเขานั้นก็เป็นอา,าสาที่จะพีชีพในการบรรจุหัวลบระเบิดนิวเคลียร์ในครั้งนี้ ซึ่งข้อดีของการล้างบาปในครั้งนี้นะครับนั่นก็คือเทคโนโลยีสเป c e ฟาวดิ n งหรือก็คือเทคโนโลยีฆ่าตัวตายเนยครับมันนั้นรวดเร็วเพียงพอที่จะทาการสังหารอมเนสได้ก่อนที่มันนั้นจะทําการแจ้งข่าวเสียอีกยังเลเซียก็ตามครับอมเนสเมื่อมันรู้นะครับว่ากองยานนั้นจะทําการโจมตีโคลินพวกมันนะครับจึงได้เปลี่ยนเส้นทางจากการมุ่งหน้าไปโจมตีดาวซาลูซาซีคันดัสมุ่งหน้ากลับไปยังโคลินโดยเร็วที่สุดพวกมันนะครับได้ใช้ความเร็วอย่างสุดกำลังในการพุ่งเข้าไปยังดาวโคลินด้วยความเคลื่อนไหวอันรวดเร ซึ่งการโจมตีในครั้งนี้ครับได้ใช้ทรัพยากรทั้งหมดของเดลีจนถึงขีดจำกัดทันทีนะครับที่กองยาน,นั้นได้รายงานว่าออมเนสนั้นได้ออกจากคอรินไปยังซาลุซาซีคาดัสแล้วซึ่งตอนนี้ระบบดาวคอรินนั้นได้มีแต่เครื่องจักรส่วนน้อยเท่านั้นซึ่งส่วนใหญ่นั้นก็เป็นเพียงแค่ฐานที่มั่นฐานทหารเท่านั้นหนึ่งในเป้าหมายแรกของวอเลียนอัตติสนะครับก็คือการพิชิตโลกที่ทาการซิงโคนายทั้งหมดในระบบดาวเคะยอนเดียซึ่งโลกบางแห่งครับได้รับการเสริมกำลังโดยไม่คาดคิดและมีการต่อต้าานนนนออยย่่่่่งงหักกกกซึ็ททํใลลุุมลุมมมขวเเรีีสด แต่ก็จะมีการลุกคืบต่อไปก็ทําให้นะครับดาวคอที่สิงคนไ้อยกว่า1ึใน3หรือได้ถูกทําลายไปแล้วและเพื่อให้แน่ใจนะครับการอัปเดตข้อมูลของอมเนสโอเดียนอาร์เทิสครับจะได้คิดค้นเครือข่ายสอดแนมและผู้ส่งสารนาความวุ่นวายของกองยานต,ต่างๆของอมเนสมาบันทึกเอาไว้ณจุดเดียวกันและกลายเป็นฐานข้อมูลโดยละเอียดซึ่งเป็นสถานที่นะครับที่พวกมันนั้นรวมเอาข้อมูลมาไว้ด้วยก่นกอนที่จะส่ง ไปยังผู้ประชาการเพื่อทราบถึงความคืบหน้าหลังจากนั้นเองครับดาวาที่ถูกซิงโครไนซ์แต่ละด,ดววนั้นก็ได้ถูกแต่สิ่งที่น่าเศร้าก็คือว่าทานมนุษย์ส่วนใหญ่ในดาวดวงนี้นั้นต่างก็ไม่ได้รับการปลดปล่อยและถูกทลายไปพร้อมกับเครื่องจักรเลยซึ่งระหว่างใกล้สิ้นสุดปฏิบัติการนะครับได้มีผู้เสียชีวิตกว่า1,000ล้านชีวิตในการโจมตีระลอกนี้ปัญหาใหญ่ที่สุดของกองยานล้างบาปก็คืออันตรายจากในอวกาศการเดินทางในอวกาศแต่ละครั้งนั้นจะส่งผลเสียต่อยานบางลำที่ได้หายไปครั เนื่องจากอุบัติเหตุในการวาร์ฟนี่เองครับผมทำให้ยานหลัก266ลำยังคงอยู่จากเดิม180ลำยานเหล่านี้นั้นได้ถูกรวมกันเป็นกองลบใหญ่กองลบเดียวมุ่งหน้าไปยังเป้าหมายสุดท้ายนั่นก็คือดาวโคลินเมื่อกองยานล้างบาสนะครับมาถึงโคลินวกเขานนั้นก็ได้เริ่มกลไกในการปฏิบัติการละาโกแรกในทันทีผู้บัญชาการจีฮานั้นตหนักได้เลยว่าวกเขานั้นจะมีกำลังไม่เพียงพอควินตินบัตเลอร์นะครับอาสาที่จะปฏิบัติการฆ่าตัวตายแต่วูลเลียนนั้นก็ได้ขัดขวางเอาไว้ เพราะากองยานเครื่อจากที่เหลือนั้นก็กำลังจะกลับมามาตรการสุดท้ายของพวกเขาก็คือการปล่อยดาวเทียมสแคมเบอร์ไปทั่วโลกเมื่อเครื่องจักรทั้งหมดนั้นอยู่ในตำแหน่งป้องกันเหนือคอรินฮูเลียนได้สั่งให้ทำการเปิดเครือข่ายดาวเทียมนี้ในทันทีเป็นผลทำให้จะไม่มีเครื่องจักรตัวใดนะั้นสามารถออกไปได้โดยไม่ทำาการทำลายตัวเองซึ่งออมเนสที่อยู่ที่คอรินณตอนนี้นครับท่านได้เพียงเรียกกองกำลังมาเสริมเท่านั้นนี่ก็เป็นการสูญผลครับให้ทรัพยากรบนดาวคอรินนั้นลดน,น,น้อยลงซึ่งกองยานล้างบาปนะครับก็ยังซ่อน ข้พเานะครับพยายามที่จะมองหาจุดอ่อนเพื่อที่จะทำการโจมตีในที่สุดแม้ว่ากอกกาลังการล้างบาปครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นั้นจะล้มเหลวจากเป้าหมายสูงสุดแต่มันก็ไสูสุดได้เลยว่าในการทำสงครามกับโลกที่ซิงโคโนายแต่ละอย่างนั้นจบลงด้วยการที่ดาร์คคอรินนั้นได้ถูกปิดกัน้นและอมเนสภายตอนนี้ก็ได้ถูกคุมขังอยู่ภายในดาวดวงนี้อย่างมีประสิทธิภาพในภายหลังนะครับพระสังฆราชนาว่าแซนเดอร์ โบโรกินโจนะก็ได้ทําการยุติจีฮาร์ดอเป็นทางการและในปีต่อๆมาครับได้มีผู้ใจบุญคนหนึ่งที่มีชื่อว่าที่มีชื่อว่าพอร์สรัดพอร์สบัดนะครับเขานั้นพยายามขอให้หลีนั้นทาการสนับสนุนโดยการช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากโลกดิกาซิงโคไนแม้ว่าในอดีตนะครับคำขอนี้จะเป็นคําตอบรับในเชิงลบก็ตามในเวลาเดียวกันนั่นเองครับเราไททันนะครับที่ยังรอดชีวิตอยู่นั้นพวกเขานั้นก็ไม่เพียงแต่ยึดดาวที่มีชื่อว่าลิชเชตและเบลาเทเจสกลับคืนมาได้เท่านั้นแต่ยังขขขยยยยายาาาาาออออออจััักกกกกไซคคงงงงพวงอองววเนนนปดดด้ต่่ต่ๆทททีีีีิใถูํล แม้ว่ากองกำลังจีฮานันจะได้รับการพิจารณายุติอย่างปทางการแต่กองทัพของเดอร์ลีนก็ยังคงป้องกันดาวเคราะคอรินซึ่งเป็นสัวสวรรค์สุดท้ายของอมเนียสที่อยู่ชะง,งักเป็นเวลากว่า20ปีโดยที่เครื่อจากที่สามารถคิดเองได้นั้นไม่สามารถหลุดออกไปจากคอรินได้เลย สาปารันขุนนางนะครับไม่เต็มใจมากพอที่ใช้กําลังทั้งหมดในการโจมตีครั้งสุดท้ายและก็ได้เกิดเหตุการณ์สองเหตุการณ์นะครับที่จุดประกายความสนใจของมนุษยชาติในการทําลายดาวเราะคอรินประการแรกนะครับก็คือการมาถึงของไรปิลันย่าซึ่งเป็นเครื่องจักรนะครับที่ไม่มีวงจรมันนั้นได้ทาการโจมตีมนุษย์บนดาวซาลุซาซีคันดัสและลอสแชกประการที่สองนะครับก็คือกอล์สามา,า,ายแมกน์น้ ซึ่งก็ได้ถูกขัดขดวางโดยวเรียนโวเรียนนะครับที่ได้พูดอภิปรายในสภาว่าสถานการณ์ดังกล่าวนี้เห็นได้ชัดเลยว่าออมเนสันยังสามารถโจมตีเราได้ดังนั้นเราก็ราควรเปิดการโจมตีครั้งสุดท้ายกับออมเนสหลังจากนั้นเองครับกองกำลังทหารที่น่าเกรงขาวของลีกออเนอร์เบิร์นก็ได้มาถึงคอรลินด้วยการเดินทางในอวกาศแบบธรรมดานั่นเองพวกเขาครับได้เข้าร่วมกับกองยานฝ้าระวังที่มีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วเริ่มทำการโจมตีกลุ่มต่อสู้คอนเดรี่ครับรวมกันเป็นกองทัพขนาดใหญ่ที่ใหญ่่่่กกกกกกวววาา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 าออองงงลลงงงยยยนนนนนนเเฝ้รรรระะะัถถึึ3ททแลมปจจบบนขขดดดใหีิิศ กองกำลังภาพพื้นดินเราผู้ข้างใครในรัติสเซเลนาและเหล่าทหารรับจ้างจีนัสและตอนนี้เคลื่องจักที่คิดเองได้ภายใต้การรักุกของอมเนสทั้งสองคนนั้นได้แก่ซัวอมแล้วก็เธออมนั่นเองทั้งสองนะครับได้ทาการปรึกษากับเอเลสมัรทที่ผู้ขันนั้นได้รับแรงกดดันอย่างหนักในการป้องกันที่มีมายาวนานกว่าสทศวรรษแล้วเนื่องจากคอรินนั้นถือว่าเป็นดาวที่เพิ่งขุดขึ้นมาใหม่จึงมีทรัพยากรเพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งถือว่าจํากัดมากในการสร้างอุปกรณ์และบุคลากรใหม่ของอมเนสด้วยความ เอเลสบัตนะครับได้แนะนําให้ส่งทาตมนุษย์ประมาณ2ล้านคนรวมถึงล่างโคนของเซเลน่าบัตเลอร์เข้าสู่วงโครจรและทําการเชื่อมต่อกับดาวเทียมที่เป็นดาวเทียมที่สามารถคิดเองได้ไว้บนคอลินจากนั้นเอเลสมันนะครับได้เตือนกองกำลังลีออบเนอว่าถ้าหาพวกเขาทําการผ่านเส้นทางนี้แล้วก็เขานั้นจะทําการจุดระเบิดทำให้จะมีผู้เสียชีวิตกว่า2ล้านคนโดยเอเลสันะครับหวังว่าจะใช้สิ่งนี้นัเป็นโล่นั่นเอง แต่ความมุ่งมั่นของโวลเลียนอเทดิสที่จะเอาชนะอมเนียสครับแว่วๆด้วยธีใดก็ตามเขานะครับสั่งให้กองกำลังทำการทะลุผ่านคือข่ายการป้องกันซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้ครับก็ได้การประท้วงโดยอาบูรัตฮาขอนแนนผู้น่าสะพึงกลัวเขานะครับไม่เชื่อฟังคำสั่งของโวลเลียนและได้ทำการปิดการใช้งานอาวุธอัตโนมัติของกองยานหลังจากที่โวลเลียนนะครับพบว่าเขานั้นไม่สามารถใช้ปืนใหญ่ได้โวลเลียนนะครับจึงได้โกรธแค้นเขาหนึ่งนั้นจึงได้ตัดสินใจใช้ระเบิดปรมาณูเพื่อที่จะลุกีีเเเ่่นนนนแบบงงงงขออออสสัรผมกก็ทาาาใหุ้้ษยยตตชวิ ต้องปลาหลาดใจอย่างมีความสุขว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอลสมัตนั้นได้ปลดกลไกลไปนานแล้ว, you, as, How Bun, วทางกิลเบอร์ทัสฮาบันผู้พิทักษ์ที่เป็นมนุษย์ของเอลสบัตนั้นได้เข้าร่วมกับร่างโคนของเซเลน่าบัตเลอร์ ผู้เป็นที่รักของเขาในวงโคจรนั่นเองกลุ่มต่อต้านของลีกออฟเนรเบอลครับดื้ฝ่าแนวประกานทางการมาได้ทั้ง3แนวก่อนที่จะมาถึงพื้นผิวคอรินได้สาเร็จลหลังจากเอาชนะกองกำลังภาพพื้นได้นะครับพวกเขาดันก็ไปยังจุดศูนย์กลางเพื่อที่จะทําลายร่างอวตารของอมเนสซิร์ในการต่อสู้ครั้งนี้เองครับผมทางเลนาบัตเลอร์และผู้ถือาศาสนาของเธอนั้นก็ได้มาต่อสู้อันดูเดือดในการจุตีภาพพื้นดินนี้ด้วยโดยการโจมตีครับได้ทาการเปิดเส้นทางให้ทางวูเลียนอัทรีดิสเลลข้า ที่ที่กองทัพจากกลทั้งหมดนั้นมารวมตัวกันเป็นกองแพงรอบๆนั่นเองซึ่งมันนนั้นมีโดมรอบๆกึ่งกลางโวลเลียนนั้นได้ส่งการโจมตีแบบคินจาวนะครับไปยังฐานที่มันสุดท้ายของอมเนียสทําให้แนวป้องกันนั้นเบาบางลงหุ่นยนต์ภาคพื้นดินนั้นยากที่จะรักษาโดมเอาไว้ได้แล้วและในที่สุดครับโดมนั้นก็ได้พังทลา,ายลงจากการระเบิดนั่นเอง หลังจากที่วอรเรียนได้มาถึงเป็นก่อนหน้านี้แล้วคนที่ตามมาในภายหลังนะครับก็คือทหารรับจ้างกีนัสทําการโจมตีใส่กองทัพอมเนสและรวมไปถึงอุปราชแฟรงแคนบัตเลอร์นะครับก็ได้ลงจอดที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันเดินไปยังสนามรบรอบๆเพาะกับขุนนางคนอื่นๆซึ่งเขานะครับต้องการให้ประวัติศาสตร์นั้นบันทึกชื่อเขาเป็นการส่วนตัวในขณะที่กลุ่มลทัทธิเซเลน่าครับที่โกรธแขนทําการวิ่งไปทั่วเมืองด้วยความปั่นป่วนแห่งการทาลายล้างนั่นเองจากนั้นเองครับวอร้เรียนรู้วจะได้เรีย บัตเลอร์น,นั้นได้ถูกฝังไว้ใต้พวกปะปาการัที่เพิ่งระเบิดเขาะนะครับจึงสั่งให้เหล่าทหารไปทําการช่วยเลนาบัตเลอร์ในทันทีแต่แท้ในั้นเองครับลานจาตุรัสนั้นก็ได้แตกออกได้มีอะไรขนาดใหญ่นะครับพุ่งออกมาจากรูมันนั้นมีหนวดสีน้ําเงินนะครับที่งอออกมาพุ่งออกมาจากซ่าปรากพังครับไปบนฟากฟ้ามันนั้นได้ก่อตัวเป็นจานอะไรบางอย่างครับที่สามารถเปล่งแสงได้ผ่านชั้นบรรยากาศซึ่งสิ่งนี้นะครับก็คืออมเนสเธออมกับเซอร์อมนั่นเองที่สามารถหนีไปได้นะแล้วมันก็จะไปโผล่ในดุลภาคเคับผน หลังจากนั้นเองครับทางเลนานั้นก็ได้ถูกพบว่าเธอนั้นยังมีชีวิตอยู่หลังจากนั้นเองครับทางวอร์เลตอเทลิสและก็ทางฟาแคนบัตเลอร์นั้นก็ได้สั่งให้บุคลากรคนอื่นนะครับไปยังที่ปลอดภัยสงครามเดอบัลเลียจีฮานะครับจบลงด้วยชัยชนะของมนุษยชาติในการทำลายครึ่งจากทึกตัวซึ่งไททันตัวสุดท้ายนะครับที่ได้ตายลงนั่นก็คืออากาเมนนนั่นเองซึ่งอากาเมนนนะครับก็ได้ตายด้วยน้ำมือของวอร์เลตอัเทลิสหลังจากนั้นเองครับกองทัพจีฮานั้นกก็ไไไดด้้้าาปลล่ยยสนวววแตังเเีีบถูพใภหชิ แต่ว่าคนที่มีชื่อว่าเมนฟอร์ดโทรันโดนั้นได้ทาการดัดแปลงร่างกายของเธอให้เธอนั้นกลายเป็นกระบวนกจีฮาร์ดใหม่และได้นําปรมาจารย์แห่งวิชาดาบอานาริไอดาโฮพราะกับผู้คนนับดานทั่วทั้งจกักรวรรดินะครับทำการชำะระล้างมนุษยชาติที่ทาการพึ่งพายเทคโนโล,โลยีแห่งความสะดวกสบายแม้ว่าแกนกลางการเคลื่อนไหวนั้นจะยังคงเหมือนเดิมแต่ก็มีความแตกต่างเล็กน้อยกับลัทธิเซเลน่าแบบเก่ากับรูปแบบใหม่นี้แม้ว่าความคลัง่งไคล้ที่ชัดเจนและกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดของลัทธิเก่านั้น แต่ท้ายที่สุดแล้วก็แสดงเห็นว่าลัทธิเก่านั้นพเพียงแค่การเคลื่อนไหวชั่วข้าวเพื่อกำจัดเหล่าเครื่องจักรที่เป็นศัตรูขอมนุษยชาติไปเท่านั้นแต่อย่งางไรเสียก็ตามครับลัทธิใหม่ที่ดำโดยโทรอนโดนั้นต้องการให้จกักรวรรดิใหม่ขอมนุษยชาตินั้นตัดขาดจากเครื่องจักรเป็นเวลาถาวรไม่ว่าเครื่องจักรนั้นจะอันตรายหรือไม่พวกเขานนั้นจะเป็นที่ต้องใช้การตอบโต้ซึ่งพวกเขาครับก็พยายามเคลื่อนไหวทำการโจมตีผู้ที่ทำการใช้เครื่องจักรทุกชนิดแต่ใน,นที่สุดครับกองกำลังเดือบอนเลเลียนจีฮาร์ในครั้งน โดยหลังจากสงครามจีฮาร์ได้สิ้นสุดลงนะครับก็ได้เกิดการก่อตั้งระบบใหม่ซึ่งเป็นระบบตันอินาที่ทําการจัดระเบียบกาแล็กซี่ให้คงอยู่ต่อไปอีกหลายพันปีโดยส่วนใหญ่ครับจะอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์คอริโนและก็ได้มีฐานอํานาจใหม่ครับที่ส่งพลังหลายกลุ่มจัดตั้งขึ้นมาได้แก่สเปซซิงกิวเบเดจสลิชโชมคอปนีสภาขุนนางต่างๆที่มาแทนที่ l ล a ก u ออฟโนเบิลในแบบเดิมและก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของเดอะบัตเลียน g จีฮาร์